วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เอนเตอร์เทนมาแล้วครับแบบเดิมเลยนะฮะเทมสมกิจครับแล้วก็ออนพัทรานะคะข่าวบันเทิงมาเมากันเพียบเลยครับป่ะเมื่อวานเป็นชายชายไงก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่วันนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับชายหญิงนะฮะค่ะมาที่ข่าวแรกของเราอันนี้ต้องติดตามกันสักหน่อยเพราะว่าเราก็ได้เล่าไปแล้วนะว่าพี่แอนทองประสมคนนี้เนี่ยคือตอนนี้น่าจะช้ำใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดนคนสนิทนะคะขโมยทรัพย์สินจากคอนโดส่วนตัวไปถึง19 ล้านบาทคนสนิทที่ว่าคนใกล้ชิดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ช่วยเลขาคิดดูดิคนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดจริงๆอ่ะจริงนะฮะมันน้อยมากนะที่จะเกิดกับใครคนนึงนะแต่มันเกิดกับพี่แอนแล้วมันก็ทำให้เขาช้ำเนาะซึ่งก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วพี่แอนก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีอารมณ์อ่อนไหวจากเรื่องนี้อยู่เวลาแบบว่าว่างงานหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็จะนึกย้อนกลับไปคิดวนๆมันจะคิดวนไปเรื่อยๆนะว่าเอ้ยทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้ด้วยนะฮะรู้สึกก็ไม่ไหวก็จะโทรหาคิมเบอร์รี่ให้มานั่งอยู่เป็นเพื่อนหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าเขาอยู่คอนโดเดียวกันเขาสนิทกันอยู่คอนโดเดียวกันนะคะเรื่องการติดตามทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้คือรู้หมดแล้วนะว่าคนร้ายเนี่ยเอาไปจำนำที่โรงรับจำนำที่ไหนบ้างหรือว่าเอาไปฝากขายที่ไหนบ้างคือมูลค่ากว่า19ล้านนี่คือแบบรู้หมดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาคืนมาได้หมดเพราะว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะซึ่งพี่แอนแล้วก็ทนายเนี่ยก็กำลังทำข้อมูลเพื่อตามทรัพย์สินเหล่านี้นะฮะที่ขึ้นภาพไว้ให้นะฮะกลับมาอยู่นะครับซึ่งถามว่าตอนนี้มีเหลืออะไรอยู่ที่ตัวบ้างคือถ้าตอนนี้เหลืออยู่คงต้องแบบล็อกเซฟ3ชั้นเอาให้แน่นหนาแล้วป่ะคืออาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่แอนบอกว่ามันจะไม่เหลือแล้วคือทั้งหมดที่หายไปที่มากิฟต์ขึ้นภาพเนี่ยคือประมาณ 90% แล้วคือเยอะมากคือเขาแบบสะสมของพวกนี้มาตั้งแต่สมัยแบบ 15-16 แล้วตั้งแต่เริ่มต้นทำงานก็สะสมมาเรื่อยๆเขาบอกว่าเหมือนที่เจ็บใจแล้วก็เสียใจมากที่สุดเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยของจำนวน19ล้านเนี่ยมีของมั่นของพี่เอธินภัณฑ์เนี่ยหายไปรวมอยู่ด้วยแล้วมันเอากลับมายังไงอ่ะนึกออกปะเจ็บแสบมากเลยเป็นของที่แบบนอกจากมีมูลค่าทางการเงินแล้วมันมีมูลค่าทางใจด้วยไงของแบบนี้นะเอาไปฟังเสียงพี่อันกันค่ะก็จะมีการคิมลงมาหาพี่หน่อยสิพี่ไม่ไหวละเหมือนแบบอยู่ๆก็แบบอะไรอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยเนื้อหามันมาเป็นวูบๆเวลาเราหายยุ่งจากงานอย่างเงี้ยหรืออยู่ๆความเศร้ามันเข้ามาก็มีบ้างที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงอ่ะแล้วภาพที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่เหรอทำไมมันเกิดสิ่งนี้กับเราก็มีของมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็เสียใจอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยค่ะมีรวมอยู่ในนั้นด้วยที่เหลืออยู่เหรอมีอะไรเหลือ เอาเป็นว่าถ้าเห็นใส่อะไรตอนนี้คือของปลอมเอางี้ดีกว่าแอนเก็บมาตั้งแต่แอนอายุ15-16อะไรเงี้ยคือแอนไม่ได้เพิ่งเก็บแอนก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยของแอนมาอะไรเงี้ยในส่วนนั้นนะคะมันก็ไปหมดแต่ว่ามันอาจจะมีนาฬิกาอะไรที่มันเป็นรุ่นที่อีกอันที่ไม่ได้ปล่อยขายได้ทันทีเลย ก็ไม่ได้ถูกเอาไปอันนั้นพี่ก็ยังมีของพี่อยู่ต้องไปคุยกับตามที่ทางผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำเอาของเราไปฝากขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในช่วงที่ต่อสู้นิดนึงขอให้พี่แอนได้ทรัพย์สินกลับมาไวๆแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าถ้าดีสุดก็คือได้กลับมาหมดเลยแต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้สัก 50-60-70% มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต้องนะคะส่งกำลังใจให้พี่แอนค่ะกำลังใจครับแต่ว่าในงานเดียวกันเนี่ยนอกจากพี่แอนแล้วก็มีอีกหนึ่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงครับคือ2คนนี้มาร่วมงานกันแล้วก็เป็นทั้งคุณผู้จัดแล้วก็คุณนักแสดงด้วยก็คือหนุ่มย่ายาอุรัสยานั่นเองเป็นเจ้าหญิงยุคแรกกับยุคปัจจุบันถูกต้องแต่คือจะบอกว่าในละครเรื่องนี้เนี่ยที่น้องย่าเล่นของพี่แอนเนี่ยนะคะเลิฟซีนเยอะมากจริงเหรอเยอะมากแบบเยอะมาก ทีนี้เนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนรู้ใจอย่างพี่แบรี่เนี่ยเขามีการหึงหวงอะไรแบบนี้บ้างไหมเมื่อถ้าน้องย่าต้องเล่นเลิฟซีนเยอะๆนะคะน้องย่าบอกว่าพี่แบร์เขาเข้าใจดีก็เพราะว่าทำงานในวงการเดียวกันอ๋อคือพี่แบร์เขาเข้าใจได้และอีกอย่างนึงก็คือเป็นมาริโอด้วยที่เล่นคู่กันถูกไหมนะฮะแต่ถ้าถามเรื่องความเซ็กซี่รูปภาพจากยาย่าที่ใส่บิกินี่ไหมใส่บิกินี่แต่ข้างล่างก็มีกระโปรงปิดนะมันก็ไม่ได้โป๊เปอะไรก็คือน่ารักอย่างนี้เขาเรียกผ้าคลุมเฉยๆเป็นผ้าคลุมเป็นแบบบางคนก็เป็นผ้าคลุมมาผูกมันก็เป็นกระโปรงอะไรแบบนี้เอาไว้ใส่แบบไปชะลงทะเลใส่ปิดแบบบิกินี่ตัวจิ๋วอย่างนี้บางคนเขาใส่แบบเป็นทูพีซอย่างเดียวเลยนะแต่นี่ก็ยังมีความปกปิดอยู่ถูกต้องนะฮะแต่ถามว่ามีการ QC ไหมต้องมีอยู่แล้วต้องมีใช่นะฮะคือเขาลงรูปนี้ปุ๊บพร้อมกับแคปชั่นนะส่งไปให้ตั้งหลายรูปส่งกลับมาแค่รูปเดียวเอง
แท็กคุกกิมิยะด้วยนี่คือรู้เลยนะว่าส่งไปให้สกรีนก่อนว่าลงได้ไหมใช่นะฮะคือประเด็นคือไม่ได้ส่งแบบน้อยเลยนะคือส่งประมาณ20รูปเลือกมารูปเดียวแล้วก็ส่งกลับมารูปเดียวแล้วก็ลงรูปนี้ก็ได้อะไรก็ไม่ได้ห่วงเขาคงแค่แบบว่าเช็คความเหมาะสมให้กันก่อนที่จะลงรูปในโซเชียลมีเดียน่ารักไปคุยกับยาย่าหน่อยครับจริงๆปกติก่อนหน้านี้ไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลยแต่ว่าเหมือนว่ามีวันนึงพี่ๆถามหนูว่าเคยให้พี่แบร์เช็คไหมเขาก็เลยทักมาว่าไม่เคยให้พี่ดูรูปก่อนเลยนะส่งไปประมาณ20ส่งกลับมาแค่รูปเดียวเขาบอกว่าหนูสวยรูปนั้นค่ะไม่ได้ห่วงเขาซึ่งไม่เห็นหน้าหนูเลยแต่ว่าหนูว่าเขาแค่กวนเฉยๆอ่ะจริงๆเขาก็เขียนต่อว่าแต่แล้วแต่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูแต่ว่าเขาส่งมาแค่อันเดียวก็เลยไม่กล้าแล้วอ่ะไม่ส่งให้เลือกแล้วพี่แบร์เขาสม่ำเสมอเรื่องความเซ็กซี่ค่ะก็ปล่อยเขาไปค่ะคืนกำไรให้สังคมเขาให้เวลาของตัวเองในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าให้มันคุ้มๆแบบให้จ่ายๆใช่ค่ะดีกว่าค่ะเพราะเขาแบบทุ่มเทมากในการสร้างบอดี้น่ารักอ่ะแต่ครั้งหน้าพี่แบร์จะลงรูปก็คือต้องส่งให้น้องย่าเช็คก่อนมาแล้วนะจะได้แฟร์ๆนะก็เมื่อกี้ไงก็ที่รูปเป็นซิกแพคน่าจะส่งแล้วแหละไม่เกี่ยวหรือว่าส่งมาให้ออนเช็คก็ได้เอ้ยออนจะไม่ให้ลงสักรูปเลยเก็บไปดูเองไม่ได้คุณจะทำอย่างนี้ออกหน้าจอทีวีไม่ได้น้องย่าบอกว่าคือกำไรให้สังคมขอบคุณน้องย่ามากๆเลยค่ะโอ้ยพูดเองหมดเลยนะครับเอาไปที่หนุ่มหนวดคนนี้ดีกว่านะครับบอยปกรณ์นะฮะเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะฮะก็อายุ38ขวบแล้วนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันเกิดปีนี้ครับก็พิเศษกว่าปีก่อนๆ นะครับเพราะว่ามีคนรู้ใจแน่นอนเขาบอกว่าคนมีความรักมันจะดูเด็กลงไปนิดนึงเด็กจริงนะดูแบบว่าเขาดูแบบสดใสดูเด็กลงนะดูหน้าใสดูแบบว่าเอ้ยจริงนะดูแบบสุขภาพดีอ่ะเพราะว่าก็แน่นอนว่าปีนี้เขาก็มีหวานใจมาอยู่เคียงข้างกันนะกับสาวเฟย์พรปวีซึ่งสาวเฟย์เองเนี่ยก็ได้โพสต์รูปเป็นเหมือนแบบหลายๆรูปว่าเป็นแบบว่าช่วงที่เดทกันแรกเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอามาโพสต์เพื่ออวยพรวันเกิดพี่บอยในปีนี้น่ารักมากเลยนะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฉลองร่วมกันเพราะว่าในวันเกิดเนี่ยต่างคนต่างยุ่งก็เลยเหมือนแบบส่งเค้กวันเกิดให้กันละกันไปก่อนคือทั้งแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็แซวนะว่าทำไมดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอยก็บอกว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะพ่อนานๆทีมีโมเมนต์หวานๆอะไรเงี้ยเขาเลยได้ยิ้มบ่อยซึ่งการยิ้มเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสดใสแล้วก็มีความสุขแล้วก็อาจจะดูเด็กลงก็เป็นได้ดูสดใสดูสดชื่นขึ้นแบบว่าก็เลยลงรูปยิ้มแย้มลงบนโซเชียลบ่อยขึ้นก็เพราะว่าก็มันความสุขอ่ะก็ทำไมอ่ะความสุขมันแทบจะลดออกจากหูอยู่แล้วนึกออกมั้ยโสดมานานอย่างงี้ก็อยากจะลงโพสต์ให้คนอื่นเห็นบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแต่คู่นี้เขาน่ารักนะเขาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วเขาก็แชร์รูปให้แฟนๆได้ฟินกันน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าพอเห็นแบบเนี้ยเห็นว่าบางทีพี่บอยเป็นคนเก่งใช่ไหมแบบคุยนู่นคุยนี่แต่ว่าพอเจอโมเมนต์ที่ต้องถามเรื่องแฟนสาวไปเนี่ยหลายๆทีก็มีอาการเขินเหมือนกันนะเห็นบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเขาเก่งแค่ในโซเชียลเก่งแค่ในโซเชียลพอโลกแห่งความเป็นจริงไม่เอาเป็นคนยอมโอ้แต่ละไหนคนเก่งโซเชียลว่ายังไงคะตัวเล็กเลยเป็นปีที่เราก็ทำอะไรเราก็มีคู่คิดอ่ะเขาก็มีลงรูปใช่ก็เป็นรูปอัลบั้มตั้งแต่ช่วงที่เราเพิ่งเจอกันแรกๆด้วยก็มีอะไรเงี้ยครับก็หลายๆรูปก็น่ารักดีครับแล้วเขาก็มีแต่ยังไม่ได้ไปเลี้ยงวันเกิดกันเลยวันนั้นพอดีว่าแบบคิวไม่ตรงกันนะครับเขาก็มีส่งเค้กมาความจริงผมก็ปกติแหละก็คือไม่ได้ว่าหน้าเด็กลงหรือว่าอะไรแต่อาจจะมีโมเมนต์ในInstagram ที่ทำให้คนเห็นรอยยิ้มเรามากขึ้นหรือนู่นนี่อะไรมากกว่าแต่พอเราพูดถึงเรื่องแฟนเราจะยิ้มแล้วมีความสุขมุมปากก็เขินนิดนึงเอาผมอยู่ตรงนี้มาตั้งนานอ่ะผมก็ไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ออกสื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเห็นผมเป็นคนแบบเจนโลกอะเป็นคนแบบว่าเฮ้ยเจอใครก็แบบพูดคุยได้นู่นนี่แต่ว่าเรื่องความรักหรือว่าเรื่องแฟนอย่างเงี้ยก็เราก็เปิดเผยแหละแต่ว่าก็เป็นหัวข้อที่เราไม่ค่อยได้พูดออกให้ใครฟังอ่ะไม่ค่อยได้พูดออกทีวีอะไรเงี้ยเพราะถนัดลงโซเชียลอะฮะถ้าอย่างนั้นได้นะเพราะว่าตอนเราพิมพ์เราทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบ
เต็มที่เราอวดความรักได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามาออกรายการเงี้ยเราจะแบบเขินๆเวลาที่จะพูดถึงหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็นชาวเน็ตคนหนึ่งเนาะเก่งในโซเชียลเก่งในโซเชียลเฮ้ยในโซเชียลได้เต็มพิมพ์เก่งพิมพ์เก่งเหลือเกินนี่เราต้องให้เขาว่าเป็นตำแหน่งขออฟอะไรนะขออฟขออฟคนอวดแฟนนะคะคนอวดแฟนจริงแต่จะชอบมากนะเหมือนทุกๆเดือนอ่ะแบบต้นเดือนก็จะมีนาคมมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คล้องจองแต่แค่อยากบอกว่าเออมีแฟนแล้วซึ่งทุกคนก็แบบจ้าแล้วจ้าพี่หมอก็เป็นคนอย่างนี้แบบว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเนาะแต่คือแบบว่าด้วยความเกรียนด้วยความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเห็นโมเมนต์ที่เขาแบบอยู่คู่กับเฟย์หรืออะไรเงี้ยเอ้ยตัวเล็กมากก็เล็กแล้วเรารู้สึกแบบจะหมั่นไส้ก็หมั่นไส้จะอิจฉาก็อิจฉาจะแบบเออยินดีก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่พอเห็นแบบว่าเวลาลงรูปเอออะไรเออก็จะสงสัยคู่นี้เขาก็น่ารักแบบว่ามีกิจกรรมร่วมกันถึงแม้ว่าวันเกิดอาจจะยังไม่ได้แบบว่าฉลองร่วมกันแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะหาเวลามาฉลองร่วมกันแล้วก็อย่าลืมโพสต์ภาพอวดนะให้ชาวโซเชียลได้เห็นอิจฉาตาร้อนกันไปด้วยแล้วกันนะคะไม่รู้อิจฉาใครก่อนเลยว่าอิจฉาพี่บอลหรืออิจฉาเฟย์ก่อนดีรู้ไหมก็จริงนะครับเอาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยนะฮะไปที่คู่จิ้นคู่นี้ดีกว่านะฮะกับกันอัฐพันธ์นะครับซึ่งเขามีคู่จิ้นก็คือปาปี้ปาปี้ใช่ไหมออฟจุมพลอับจุมพลคู่นี้เขาอยู่กันแบบว่าแฟนคลับเหนียวแน่นกันมานานมากนะเพราะว่าโชว์ความสามารถมาหมดแล้วไม่ว่าจะทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นคือครบเครื่องมากๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยบอกไปแล้วว่าคู่นี้เขาจะมีงานแฟนมีตติ้งให้เจอกับเหล่าแฟนคลับเขาเรียกว่าเบบี้อ๋อเหรอเบบี้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศคือแฟนคลับคู่นี้ต่างประเทศก็เยอะมากนะคุณคือมีหลากหลายประเทศมากๆนะฮะแต่พอตั้งแต่มีคิวว่างานต่างประเทศเนี่ยโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงเลยคือแทบจะไม่ได้ไปถูกยกเลิกด้วยนะครับผมแต่ล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับก็มีหลายประเทศที่เปิดให้ชาวต่างชาติได้เดินทางเบบี้ก็เตรียมกิจได้เลยว้าวซึ่งเห็นบอกว่ากันเนี่ยเปล่าประกาศนะฮะว่าข่าวดีที่ร่างนั่นคือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะควงอ๊อฟจุมพลคนนี้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปงานฟิตแฟนมีตติ้งครั้งแรกด้วยคือเรียกว่าไปอ้อนเบบี้ที่ประเทศญี่ปุ่นกันด้วยเขาบอกว่าจะไปอีกหลายประเทศแน่นอนดังนั้นแฟนๆในต่างประเทศก็คืออดใจรอกันสักเล็กน้อยรอให้เขาดีลงานให้ลงตัวก่อนๆคือจะไปแน่ๆนะคะส่วนธุรกิจของเจ้าตัวกันบ้างเพราะว่ามีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีร้านเสื้อผ้าซึ่งกันเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยก็ทำกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วตอนนี้เนี่ยก็ทำร้านแล้วด้วยซึ่งก็ใกล้และที่จะเปิดให้บริการหลายๆคนเนี่ยเขาจะเตือนกันนะคุณว่าแบบว่าเวลาทำร้านเวลาทำบ้านอย่างเงี้ยเราพังงบมันบานปลายไม่แต่เรื่องนี้เขาบอกว่าเขาภูมิใจมากเลยนะที่เขาเอาเงินไปลงขันกับเพื่อนๆแล้วทำให้ทุกอย่างมันไม่บานปลายมันเหมือนได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวไม่ได้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่านอกจากเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารแล้วเหมือนในตึกนึงเนี่ยก็จะใช้ให้ครบเลยก็คืออาจจะทำบาร์ไว้นั่งชิลๆต่อแบบว่าบนอาคารด้วยคือเอาง่ายๆคือคุณไปคาเฟ่เสร็จคุณช้อปปิ้งเสร็จกินข้าวกับเพื่อนแล้วคุณก็สามารถนั่งบาร์ต่อได้ชิลๆเลยนะคะที่ร้านของกันเอาลองไปฟังหนุ่มกันเขาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะจะเปิดเดือนหน้าแล้วครับใช่แต่ว่าทางการจะอาจจะลองก่อนเดี๋ยวอาจจะมีแบบวันเปิดทางการด้วยไม่บานปลายเลยใช่อยู่ในงบครับเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งต้องให้ความคิดเพื่อนนะเพราะว่าการทำงานใช่ป่ะกันก็จะหน่อยครั้งที่เข้าไปดูในกรุ๊ปหรืออะไรหรือว่าอัปเดตอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปดูบ้างชั้น3ในอนาคตอาจจะเปิดเป็นบาร์หรืออะไรสักอย่างแต่ยังว่ายังไม่แน่ใจครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ไปมีที่ญี่ปุ่นครับน่าจะประมาณปลายปีนี้ใช่ครับและที่อื่นมีติดต่อเข้ามาไหมครับประเทศอื่นตอนนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ครับใช่รู้ถ้าตอนนี้ที่ประกาศอยู่คือญี่ปุ่นที่แบบใช่เชียร์ที่เชียร์แล้วใช่ครับถ้ามีลูกค้าหรือว่าทางแฟนๆเบบี้คิดถึงแล้วอยากให้เราไปหาก็สามารถติดต่อได้ทาง GMTV นะครับเริ่มได้กลับมาเจอเบบี้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็โอเคมากๆเลยครับอยากให้มีอีเวนต์บ่อยๆเพราะจะได้เจอเบบี้เยอะก็เตรียมตัวรอไปอุดหนุนนะคะธุรกิจของนุ่มกันกันได้อยากไปนั่งบาร์แบบชิคๆเลยรู้สึกว่าตัวเองแบบกำลังเป็นวัยรุ่นหรอเราคนละเจนกับเขาด้วยนะหรอมันน่าจะเป็นเรื่องของเจเนเรชันที่ต่างกันอันนี้คือลุงนะคือหลานเขาจะบอกว่าคุณลุงเอาน้ำขิงไหมครับอย่างนี้หรือเปล่าลูกขอน้ำขิงครับว่าตอนที่ไปเปิดซอยบ่อยบ่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูมีทั้งครอบเพลงโอ้โหเนี่ยมีทั้งหนังมีทั้งเพลงเยอะแยะมากมายเลยครับเมาหมอนไม่อยากจะเมาอ่ะนั่งเงือกน้อยได้แต่เฝ้าน้อยใจรักที่จืดจางหายไปโอ้วอนให้พี่กลับมา
ลูกทุ่งสุดแซ่บแป้งร่ำศิวนารีแวะมาบอกข่าวดีกับมินิอัลบั้มแรกในชีวิตกินรีสีรุ้งจะเต็ม3บทเพลงคุณภาพที่ถ่ายทอดเนื้อร้องจากวรรณคดีไทยพร้อมฉีกลุคแต่งเป็นเงือกน้อยในซิงเกิลแรกแถมวิดีโอกราฟิกใน MV ก็จัดเต็มอีกด้วยอยากส่องความแซ่บของสาวแป้งร่ำในชุดนางเงือกแบบจัดเต็มหาดูหาฟังได้แล้วทุกช่องทางเลยจ้าอยากใจฟูต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องใจฟูสตอรี่นะจ๊ะเรื่องราวความโรแมนติกของวัยรุ่น5คู่ที่ทั้งหวานฮาการันตีความสนุกจนรู้สึกใจฟูกลับบ้านเนื้อเรื่องได้นักแสดงนำโดยพีทพัชระมินนี่พันธิราฝนสนันทฉัตรลีฐานัทและอีกเพียบยกกวนไปลุ้นเรื่องราวความรักของพวกเขาได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยจ้ามามา